สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับแล้วตอนนี้คุณก็อยู่ในการ Dreamcast Gamer แล้วตอนนี้คุณก็อยู่ในเกม Warhunter นะครับและเกมที่คุณเห็นอยู่นี้นั่นคือเป็น Replay นะครับ Realistic Battle ของผมนั่นเองนะเป็นของ Type 62นะก็เป็น Replay นิดๆหน่อยๆนะมาอัพตรงช่อง นะให้ได้ดูกันแบบเพลินๆแล้วกันนะครับโอเคผมก็จะเข้าไป B นะเดี๋ยวฝั่งผมก็จะเจอกับเยอรมันชาติเดียวนะฝั่งผมก็จะมีอเมริกาเป็นพวกนะครับนี่นะโหมด Realistic Battle นะตรงจุด B นี่ก็คือเป็นจุดยุทธศาสตร์ของจะเรียกได้ว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ของรถถังเบานะเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับรถถังเบาเขาจะมาหลบๆอยู่แถวๆตรงนี้นะครับแล้วก็โผล่หัวไปยิงรถถังหนักที่หรือว่าพวกแทงค์ Destroyer ที่มันซุ่มยิงจากระยะไกลจากข้างบนเนินตรงเขานี่นะครับนี่ๆๆเดี๋ยวผมให้ดู Panther 2เล็งอยู่นะครับนี่ๆคุณเห็นเราเปิดตรงนี้พวกรถถังหนักหรือว่าแทงค์ Destroyer จะโผล่มายิงตรงฝั่ง2ข้างนี้นะครับก็คือซุ่มดักยิงกันอยู่ประมาณนี้นะครับก็ฉวยโอกาสคิงไทเกอร์นะยิงเข้าไปไดเวอร์ตายเขาหันมานะผมก็หลบๆในโคตรหินนะครับการเล่นรถถังเบานี่ก็นะไม่ต้องไปบู๊นะคือลอยๆเขาว่าลอยๆเขาว่านะใช้ความเร็วให้เป็นประโยชน์นะครับก็อย่างนี้เห็นไหมครับเขาถอยไปผมก็รู้เลยว่าเขายิงผมไม่ได้แน่นอนนะนี่ผมก็ยิงกลับคือเวลาเขาถอยอย่างเงี้ยเป้ามันจะสายนะมันยิงยากอยู่แล้วนะผมก็ฉวยโอกาสนี้ยิงเรียบร้อยคิวแรกนะครับรถถังเบานี่ไม่ต้องบู๊นะคือเกาะนี่กันกระสุนอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะครับนะแพนเทอร์ทูพยายามเล็งอยู่นะผมก็นี่เนียนๆกับคันอื่นนะเรียบร้อยจักแพนเทอร์นะครับ2คิวนี่นะครับก็คือแบบลอยๆนะจุดยุทธศาสตร์ของรถถังเบาก็จะอยู่ประมาณตรงนี้นะประมาณตรง B เนี่ยคือถ้าฝั่งตรงข้ามก็จะอยู่ตรงเนินเขาตรงนี้นะครับแต่เขาก็ถังเบาเขาไม่มาเล่นจุดนี้นะผมก็เลยเนียนได้ผมเห็นแพนเทอร์ทูนะครับยิงไปแล้วผมก็นี่มาหลอยแพนเทอร์ทูนะครับยิงพลปืนตายก็โผล่ไปยิงได้เลยนะครับเรียบร้อยคิว3นะครับอย่างรวดเร็วเลยแล้วก็มีแพนเทอร์ดีหรือเปล่านะยิงเข้าลำกล้องนะยิงเข้าป้อมนะครับคนปืนไดเวอร์อะไรพวกนี้ไดเวอร์ไม่ตายนะยิงโดนแท็กนะครับเล็งใหม่อีกรอบยิงโดนกระสุนนะครับระเบิด QC นี่ครับเป็นจุดที่รถถังเบาแบบเนียนได้สบายสบายนะก็เข้ามายึด B ต่อนะครับเพื่อนก็ยึด B อยู่แต่ข้อเสียของรถถังเบาก็อย่างที่ว่านะคือปืนมันก็ไม่ได้มีอนุภาพรุนแรงอะไรนอกจากกระสุนนะครับรถถังเบาบางคันก็เจาะเกาะไม่ค่อยดีด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็อันตรายที่สุดก็คือพวกรถถัง SPAA นะครับที่มันยิงเร็วมากนะแล้วก็พวกเครื่องบินนะครับอันตรายมากเลยเครื่องบินเนี่ยคือปืนกลนี่ก็ยิงเข้าแล้วนะครับ20มม.หรือ .50 ของอเมริกายิงเข้าสบายๆนะก็ต้องระวังพวกเรื่องนี้นะครับอันนี้ผมจะอ้อมนะอันนี้ผมจะอ้อมผมจะเข้าไปฐานเกิดตรงที่2นะแล้วก็อ้อมไปตรง A นะครับเพราะว่าผมใช้ความเร็วให้เป็นประโยชน์นะคือมันยิงซึ่งหน้าได้อยู่แต่มันเกาะมันพึ่งไม่ได้นะผมก็เลยจะอ้อมนะเพราะว่ากระสุนของไทป์62นี่ก็เจาะเกาะ300อัพอยู่แล้วนะครับแต่ผมจะใช้หลอยแทนแล้วกันนะครับเพราะว่าเกาะมันไม่ได้หนานะครับแต่ความเร็วดีนะครับผมก็เลยนี่ๆๆผมเห็นนะครับแฮนเตอร์อยู่ตรงนี้นี่ผมก็ตามตูดไปนะครับผมเอากระสุน APCBC มาด้วยนะครับคือกระสุนอันเนี้ยคือมันจะยิงไปแล้วก็สร้างสะเก็ดความเสียหายในตัวเครื่องได้ดีนะครับ
แต่กระสุน HEATFS เนี่ยมันจะเจาะดีนะเห็นไหมครับเจาะดีแต่มันจะสร้างความเสียหายภายในตัวเครื่องไม่ค่อยดีนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นกระสุน AP แล้วสร้างความเสียหายตัวถังเรียบร้อยคิว5นะครับโอ้ไทเกอร์นะเพื่อนก็ช่วยไปนะครับผมก็มาเนียน A ต่อนะนั่นๆๆผมเห็นสายกระสุนตรงนั้นนะครับเป็นแพนเทอร์เหมือนกันยิงโดนเครื่องยนต์นะครับไปลุกไปแล้วผมก็เล็งป้อมนะเรียบร้อยคิว6นะครับแล้วก็เข้ามายึดจุด A ต่อฝั่งศัตรูตอนนี้เหลือแค่2เพลเยอร์เท่านั้นนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเร่งสปีดนิดหนึ่งว่าตอนนี้ผมก็กำลังยึดจุด A อยู่นะฝั่งผมนี่ได้เปรียบสุดๆเลยนะครับดูข้างบนนะตรงฐานตรงนี้เนี่ยเพื่อนก็อยู่ฐานฝั่งศัตรูลึมล่ำลึมล่ำแล้วนะโอเคผมยึดจุด A ได้แล้วนะตอนนี้ก็ตามหาศัตรูอย่างเดียวเลยนะครับนี่นะเหลืออยู่1เพลเยอร์เองนะครับก็ขับรถเล่นๆไปเพื่อนก็ไม่มีอะไรทำนะครับก็ยิงกันเองการเหลือ1เพลเยอร์นี่มันก็ตามหากันให้ควักนะครับแต่ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเรายึด3จุดเลยนะครับก็รอให้แถบสกอร์นะครับหมดแวะขับตามหาอย่างเดียวอ่ะนะครับนี่นะความเร็วมันดีมากนะมัน6วิ่ง60นะเมื่อกี้สูงสุดถึง64เลยนะครับแต่ถ้ารถถังที่เร็วที่สุดในเกม War Thunder ตอนนี้ก็น่าจะเป็น RU251 นะถ้าผมจำไม่ผิดนะ RU251 หรือไม่ก็ Puma น่าจะ RU251 นะโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับก็มากันให้ดูแบบขำๆนะครับนี่นะก็เป็นรีเพลของผมเองนะก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะถ้าอยากให้ผมรีวิวรถถังหรือว่าเครื่องบินอะไรต่อไปก็คอมเมนต์เข้ามากันได้นะโอเคถ้างั้นผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ